กลับมาว่าการเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครสว.วันนี้เป็นวันแรกนะฮะที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นเป็นการไปรับใบสมัครแต่วันนี้คือเอาใบสมัครไปกรอกเอาหลักฐานเสียบเข้ามาแล้วก็ไปสมัครกับเจ้าหน้าที่วันนี้ผ่านไปได้แค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นหลังจากการเปิดรับสมัครนั้นปรากฏว่าระบบมันล่มหลายจังหวัดเลยนะฮะแล้วต้องใช้เวลาแก้ไขกว่า1ชั่วโมงไฮไลท์วันนี้มีคนไปสมัครและคนหนึ่งซึ่งคนไปสมัครคนนี้นั้นก็คือคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีเหมือนจะรู้เลยอะว่าประธานวุฒิคนใหม่จะเป็นใครอะอดีตนายกไปสมัครเป็นสว.เอาคุณเอามาว่ากันนะผลมันยังไม่ออกก็ต้องรอผลกันก่อนวันนี้เป็นการเปิดรับสมัครวุฒิสภาวันแรกนะฮะหรือว่าสว.ทั่วประเทศจากทั้งหมด5วันด้วยกัน20ถึง24เริ่มรับสมัครกันตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะฮะไม่เว้นวันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์วันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ใครอยากจะสมัครสว.ไปได้เลยเขาไม่ปิดเขาเปิดให้นะฮะสำหรับกิจการนี้กิจการเดียวเท่านั้นปรากฏว่าผ่านไปชั่วโมงหนึ่งก็ระบบล่มหลายพื้นที่จุดที่เราไปติดตามก็คือสำนักงานเขตพญาไทกับบางกะปิก็มีปัญหาฮะอัปโหลดข้อมูลผู้สมัครขัดข้องล่าช้าต้องใช้เวลานานกว่า40นาทีถึง1ชั่วโมงก็คาดว่าจะเป็นเพราะว่าการเปิดรับสมัครทั่วประเทศก็เลยมีการอัปโหลดข้อมูลเข้ามาพร้อมกันเป็นจำนวนมากระบบก็เลยรับไม่ไหวคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ยอมรับว่าระบบทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยนั้นล่มหลายครั้งหลายจังหวัดตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 9:30 นเป็นต้นมาก็เลยให้กระทรวงมหาดไทยนั้นแก้ไขแล้วหลายจังหวัดทยอยรายงานกลับมายังกกต.ว่าเอ๊ะก็เริ่มดำเนินการได้บ้างแล้วนะไอ้ที่มันล่มไปมันก็ล่มประมาณสักชั่วโมงนึงบรรยากาศการรับสมัครไปต่างจังหวัดกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับบางจังหวัดเงียบเหงามากแต่หลายจังหวัดนั้นคึกคักมากๆไฮไลท์ของวันนี้ก็คือที่แม่ริมเชียงใหม่มีผู้สมัครมาต่อแถวกันตั้งแต่ 7:00 น.ต่อแถวเลยอ่ะแสดงว่ามากันเยอะก่อนที่จะเปิดสมัครจริงๆก็คือ 7:30 น.แล้วนะฮะแล้วก็มีคนสำคัญมาคือ 9:00 น.คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาสมัครด้วยตัวเองมาแบบยิ้มแย้มผ้าไหมสีม่วงมาเลยแล้วก็ลงทะเบียนทำตามขั้นตอนเหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปไม่มีใครสามารถข้ามขั้นตอนได้คุณมาโนดหน้าเกิดอายุ60ปีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัววันนี้มาสมัครสว.ที่พญาไทด้วยนะฮะก็บอกว่ามาตั้งแต่ 9:30 น.ขั้นตอนการสมัครไม่ยุ่งยากปัญหาอย่างเดียวเท่านั้นเองก็คือขั้นตอนการสแกนและอัปโหลดไฟล์เอกสารเข้าระบบของกกต.อันนี้ใช้เวลาราวๆ1ชั่วโมงปัญหาที่เจอวันนี้ก็คือดูเหมือนหน่วยรับสมัครกับกกต.นั้นใช้แพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นฮะแล้วไม่มีการซักซ้อมกันมาก่อนเลยด้วยส่วนกระแสการหัวในกลุ่มผู้สมัครต้องดูหน้าตาสว.200คนก่อนถึงจะประเมินได้ว่าจะมีการหัวหรือไม่จะต้องลงทุนมากน้อยขนาดไหนส่วนประเด็นที่ประธานกกต.นั้นบอกว่าค่าสมัคร 2,500 บาทเนี่ยจะช่วยคัดกรองผู้สมัครเข้ามาแล้วก็ไม่มีการหัวมันเป็นแค่ความเห็นเพราะว่าส่วนตัวคิดว่าแพงไป500ถึง 1,000 บาทก็เหมาะสมอยู่แล้วลองฟังดูหน่อยฮะโหลดเอกสารเข้าคอมสุดคอมกลางของกกต.ที่มีปัญหาคือตัวนี้ทำไม่ได้เพราะประมาณชั่วโมงใช้เหมือนใช้แพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นแล้วก็เพิ่งเปิดให้ลิงก์ข้อมูลเมื่อเช้านี้เองไม่มีการซ้อมไม่มีการซ้อมกันระหว่างหน่วยกับกกต.จริงแต่ทางกกต.เขาบอกว่า 2,500 เนี่ยมันเป็นเหมือนตัวที่จะสกรีนผู้ที่จะสมัครเข้ามาผมว่าเป็นแค่ความเห็นมันนานาทัศนะมันไม่มีทางตรงกันได้ผมมองว่าแพงไป500ถึง 1,000 ครับอ้าวก็มีรายงานว่าวันแรกของการเปิดรับสมัครสว.อำเภอ20กลุ่มอาชีพเนี่ยแม้ว่าช่วงเช้าจะมีปัญหาขัดข้องนะฮะได้รับการแก้ไขในหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าจำนวนทั้งหมด 4,642 คนนี่คือวันแรกยังเหลืออีก4วันต่อจากนี้นะฮะวันแรก 4,642 คนเอ๊ะมันจะไปแตะแสนหรือเปล่าเพราะว่าวันแรกเพียงแค่ 4,000 เท่านั้นเองอ้าวเดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะไปสักเท่าไหร่จับตาดูฮะ5วันที่รับสมัครจำนวนจะไปถึงไหนนี่คือบรรยากาศของการรับสมัครสว.ในวันนี้ไฮไลท์ก็จะไปอยู่ที่อดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์นั่นล่ะ